ไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบ่นเลยเพราะไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยผมก็รู้มันมีอะไรแม่ท่านมงบอกว่าอยากทิ้งรูปไว้ไหนซีเป็นของใครคะของเช่าครับเช่าเข้ามาค่ะเช่ายังไงคะเช่า650ครับต่อวันต่อวันต่อวันครับก็ขับตั้งแต่ออกตั้งแต่เช้าประมาณเช้า7:00 ครึ่งอะไรพวกนี้ครับถึงกลับบ้านก็ประมาณ5:00เที่ยงคืนแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นวันศุกร์ก็ประมาณ1:00ขับไปเรื่อยๆบอกว่าเอาเด็กๆขึ้นรถด้วยใช่ครับก็ช่างเขาเลี้ยงเราก็ไม่ไหวครับวัน 3-400 บวกค่ากินด้วยก็เป็น500เงี้ยเราก็ไม่ไหวใช้ชีวิตกัน3คนแม่พ่อลูกใช่ครับตั้งแต่แฟนเสียเลยตั้งแต่แฟนเสียเลยก็พาไปไหนไปด้วยก็ไปตลอดทั้งวันวันนึงขับรถเป็นยังไงบ้างก็อย่างเมื่อคืนนี้ก็เหลือแค่250 250ก็250แบบ500ประมาณเนี้ยมีครับไม่มีมีแต่ว่าถ้าเผื่อเขาเห็นเด็กปั๊บอย่างผู้ชายเขาเห็นเด็กเขาก็ถ้าเผื่อเห็นเด็กก็บ๊ายบายไม่เอาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาคือถ้าเผื่อแต่เด็กพวกนี้เขาแบบพ่อสอนเขาว่าถ้าเผื่อพ่อจะรับคนเนี่ยให้นั่งหลบๆมาหน่อยพอเขาขึ้นมาแล้วเขาถามก็แค่นั้นเองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ขึ้นไปแต่ถ้าเผื่อเขาอยู่ข้างนอกเขาเห็นบ๊ายบายเด็กเขานั่งอยู่หน้านั่งข้างหน้าตลอดครับแล้วเราจะเลื่อนเบาะให้คนโตลงไปอยู่ข้างล่างไอ้คนเล็กก็อยู่ข้างบนเวลานอนก็คนโตก็นอนข้างล่างคนเล็กก็นอนข้างบนเบาะเบาะหน้าก็ยิ่งเต็งกันไปตลอดเลยก็ไปตลอดทั้งวันเลยประมาณนั้นครับมาขอความช่วยเหลือสพเรื่องครับจะมีการปรับเปลี่ยนการทำมาหากินตัวเองเพราะอะไรอ่ะเพราะว่า1ลูกไม่ต้องไปตลอดกับเรา2ผมก็ยังรักษาขาอยู่เพราะเวลาเหยียบขาเนี่ยมันจะเจ็บมากเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บเลยแล้วเราก็ดูแลลูกได้ด้วยมันไม่ต้องลำบากไปกับเราครับถึงเวลาเราก็เลิกถึงเวลาเราก็ไปทำมันไม่ดึกจนต้องทรมานลูกอาชีพที่มองไว้ที่บอกว่าจะเลิกขับรถแท็กซี่แล้วก็จะไปหันทำอาชีพใหม่เนี่ยครับเป็นอาชีพหลักที่เคยทำอยู่คือขายก๋วยเตี๋ยวครับขายก๋วยเตี๋ยวใช่ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ภรรยายังไม่เสียเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวด้วยครับอยู่ที่ไหนครับที่ถนนติวานนท์ติวานนท์ครับแล้วก็บางกวยย่าจากบางกวยก็มาติวานนท์เพราะว่าตอนนั้นผมทำงานด้วยแล้วก็ขับแท็กซี่ด้วยก็เลิกงานก็มาช่วยเขาเก็บช่วยเขาทำเอาลูกก็ไปเลี้ยงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยอ๋อก็คือเป็นอาชีพเดิมที่เคยทำอยู่ถูกต้องครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคิดว่าเลิกอาชีพแท็กซี่เพื่อจะได้ดูแลลูกถูกครับแล้วก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวสถานที่ที่จะไปตั้งร้านขายเนี่ยมีหรือยังมีแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับอยู่ที่ไหนครับตรงสะพานพระราม4วิ่งตรงไปสุดอยู่เทินกลับมาจะอยู่ซ้ายมือทางเข้าหัวโค้งเลยเป็นวงแหวนครับตรงวงแหวนวงแหวนครับวงแหวนคือไปคุยเรื่องเช่าที่หรือว่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยค่าใช้จ่ายอยู่ตรงประมาณวันละ100ช่วงท้องตอนที่ท้องก็คือผมซื้อยามากินนะ3คนผมกล่าวว่าจะไม่อยู่แล้วตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรทำให้เราท้อแล้วเรากลับมาได้ไงคือช่วงนั้นอ่ะผมหนุ่มกาลูกตอนนั้นมันมีอะไรแม่ท่านบอกว่าอยากทิ้งลูกไว้ไหนผมก็ไม่กล้าทิ้งเขาครับที่บอกว่าเตรียมซื้อยานี่คือกำมะโขนครับยาฆ่าหญ้า
ให้เราเปลี่ยนใจก็คือเห็นลูกนอนแล้วหมอแม่เขาก็เลยไม่ก็เลยขอสู้ต่อครับก็เด็กเขาแล้วก็มา